สำหรับหัวข้อต่อไปที่จะพูดถึงนะคะก็คือในส่วนของ adjective นะคะเนี่ยตัวนี้นะคะเป็นหัวข้อที่5นะคะสำหรับ adjective นะคะก็คือ,อคำคุณศัพท์เนาะที่เราคุ้นเคยกันนั่นแหละเป็นคำคุณศัพท์ที่เราใช้นะคะในการที่จะ,ะมาอธิบายคุณลักษณะนะคะของคำนามพูดง่ายๆก็คือคุณศัพท์นะคะมีลักษณะพิเศษของมันก็คือขยายหรือให้ข้อมูลเพิ่มเติม คำนามนะคะนั่นเองแล้วเรามาดูนะคะว่าในส่วนของคําคุณศัพท์เหล่านี้นะคะอ่ะนานะมันอยู่ตรงไหนนะคะแล้วก็ลักษณะของมันเป็นอย่างไรบ้างเราก็จะเริ่มจากตัวที่เป็นไวยากรณ์เรามาดูตรงนี้ก่อนนะคะถ้าเราจะสังเกตนะสังเกตจากไอตัวช่องตารางนะคะมี3ช่อง verb noun adjective เราจะเห็นชัดเจนเลยว่าตัว adjective เนี่ยนะคะมันมีลักษณะที่บอกนะคะหรือขยายนะคะคำนามนะคะอย่างชัดเจนยกตัวอย่างเช่นคำว่า apple apple ก็คือผลไมช้ชนิดหนึ่งไม่มีคุณลักษณะเรารู้ว่าเป็นผลไม้นับได้หน่งอย่างเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเอาคุณลักษณะเติมลงไปเห็นไหมเอา adjective เติมลงไปมันจะเห็นลักษณะของ apple ผลน,นั้นลูกนั้นว่าเป็นอย่างไรนะคะนั่นเองก็จะกลายเป็น green apple ปกติตำแหน่งคำนามนะคะตำแหน่งของคำนามนะคะนะ,ะจะอยู่นะคะตำแหน่งประธานนะคะหรือไม่ก็อยู่หลังกรรมแล้ว adjective นะคะก็จะขยายนะคะส่วนเติมเต็มมักจะอยู่ที่หน้าคำนามเพราะฉะนั้นคำว่า apple จะอยู่หลังคำว่า r r e n นะคะถ้ามีหนึ่งเดียวจะกลายเป็น a green apple มีหลายลูกเป็น green apples นะคะเติเม s ลงไป loud แปลว่าเสียงดังนะคะ loud คือเสียงดังนะคะ city นะคะเป็นคำนามแปลว่าเมืองถ้าเราจะาบอกลักษณะของเมืองว่าเป็นเมืองที่แบบพลุกพล่านนะคะนั่นเองก็คือเสียงมันดังอะ่ะคำว่า loud ก็จะอยู่หน้าคำว่า city มีเมืองเดียวก็เป็น Allowed City นะคะเมืองใดเมืองหนึ่งเมืองนั้นเรียนมาแล้วเนาะจะกลายเป็น the loud city อ่า the loud city นะคะก็คือเมืองนั้นนะที่เป็นเมืองดังนะคะตำแหน่งของ adjective อีกอย่างหนึง่งที่น่าสนใจก็คือเนื่องจากมันเป็นคำที่ทำให้ประโยคนั้นสมบูรณ์หรือเติมเต็มขยายคำนามมันก็จะอยู่หลัง verb to be เพราะว่าไว้ ขยายคำว่า the house the house เป็นคำนามตําแหน่งของ subject นะคะ the house is white หรือ the the white house นะคะเห็นไหมนะนนะอยู่หลัง verb to be หรืออยู่หน้าคำนามนะคะอยู่หลัง verb to be หมายถึง apple หรือหรือหน้าคำนามที่มันจะขยายนะคะเห็นไหมคะ a beautiful woman the woman is beautiful อันนี้ the ที่เฉพาะอันนี้จอนเจอผู้หญิงสวย,สวยคนหนึ่ง อันนี้ผู้หญิงคนนั้นน่ะสวยโคตรๆนะคะสวยมากอันนี้คือข้อแตกต่างของมันนะที่เราจะต้องพิจารณาแล้วก็เรียนรู้ว่าอ้าวมันไม่เท่ากันนี่นาะมันแล้วแต่นะคะก็คือนักศึกษาจะต้องดูในส่วนนี้นะคะให้เรียบร้อยนะคะเพราะว่าแต่ละอันเนี่ยมันจะมีความแตกต่างของมันเองนะคะอ่ะทีนี้คือไวายากรณ์ถ้าเราจะมาดูในส่วนของตัวอย่างก็จะเห็นไหมคะ nice ขยายคําว่า park l o n ขยายคําว่า street แปลว่าขยายคํานาม Interesting แปลว่าน่าสนใจนะคะนั่นเองจดหมายตัวนี้น่าสนใจนะคะ Nice dog เห็นไหมมันอยู่ตำแหน่งของหน้าคำนามหมดเบิร์หน้าคำนาม,น,าน,ามนะคะถ้าเปลี่ยนประโยคก็จะเป็น This is a nice dog and and a letter is interesting นะคะ This is a long street นะคะ This is a nice park อย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะถ้าเราจะทำให้มันอยู่ในลัง verb to be นะคะอันนี้คือโดยภาพรวม ทีนี้ถ้าเราลองมาทําแบบฝึกหัดนะคะครูก็จะให้ทำเป็นบางส่วนนะดูข้อที่3ก่อนนะคะแบบฝึกหัดที่3นะคะเราจะเห็นนะคะก็คือเขาจะมีคําให้เราเลือกนะคะระหว่างคําที่เป็นคํานามนะคะแล้วก็เป็น adjective แล้วก็จากคําที่เป็น adjective นะคะโอเคนะคะมาเปลี่ยนเป็นคำนามนะคะนั่นเองความหมายครูเคยพูดไปแล้วว่าเราสามารถดูได้จาก dictionary 2อันคือ1นะคะดูจาก อดิชเชอรี่ตัวนี้นะคะเคมบริดจ์ดิชเชอรี่สองดูจาก Oxford อร์ดนะคะออก o ์ฟอร์ดด o ชเช y รี f ออกเนี่ยมันจะให้คำใกล้เคียงด้วยด้านขวามือเห็นไหมคะถ้าเป็นคำใกล้เคียงตรงนี้ปุ๊บเราก็พอจะเลือกได้เดาได้ออย่างตรวนี้ค่ะเราจะพอจะเดาได้ว่าคำ adjective มันคืออะไรเพราะว่าคำว่า corporate ขยาย responsibility corporate ขยาย welfare เพราะฉะนั้น corporate ก็น่าจะเป็น adjective นะคะก็น่าจะเป็น adjective นะคะนั่นเองอ่ะทีนี้ เรามาดูนะคะครูให้เวลาเรานะคะประมาณสัก5นาทีนะคะในการทํากิจกรรมตัวนี้นะคะหาความหมายของคําที่เป็น noun แล้วก็ adjective นะคะเติมในช่องว่างให้ถูกต้องค่ะ ครูคิดว่าน่าจะพอได้กันแล้วนะคะเรามาดูนะคะอย่างข้อข้อว่า Profit น่าจะเติมอะไรนะคะโอเคนะคะ,ะน่าจะลงท้ายด้วย ABLE เนาะ,ะอันนี้เ e อ a t i v e ก็น่าจะเปลี่ยนเป็นเ i ช n เนื่องจากว่าเป็นคำนามตะกี้ดูไปแล้วเนาะน่าจะเป็นตัวนี้นะคะอันนี้เป็นคำนามนะคะ,ะ responsibility อันนี้ product ลงท้ายด้วย t ก็น่าจะเป็นลงท้ายด้วย e อันนี้ลงท้ายด้วยชั M ่นเติม al อันนี้ก็เหมือนการถีบเป็นอะไรคะเหมือนข้างบนถีบก็เป็นอะไรคะชั่นนั่นเองนะคะ,อะลองดูนะคะว่าเราเดาถูกไหมนะคะ,อะโอเคนะคะนี่คือเฉลยของตัวที่เป็น noun กั adjective นะคะก็คือ,อปรับตามนี้นะคะโอเคนักศึกษาสามารถหาคำเพิ่มเติมได้นะคะ จากอไอตัว dictionary ที่ครูให้ในส่วนของบทที่4ี่นะคะมันก็จะมีคําที่ให้เราเติมเราไม่รู้คํานะคะเราสามารถเติมได้นะคะเลือกได้จากขวาความมาจาก2อันนี้ก่อนเติมนะคะ,ะคาที่5เหมือนกันอันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรในเรื่องเกี่ยวกับเชื้อชาติสัญชาตินะคะก็คือเห็นไหมจากประเทศนะคะก็ต้องเปลี่ยนเป็นอะไรนะสัญชาตินะคะอย่างออสเตรเลียนะคะก็เป็นออสเตรเลียนใช่ไหม Italy, Italian, Germany, Spain, อ London, Spanish, ael, English, England. England, Kingdom, British, himself, ิตาลีก็เป็นอะไรคะอิตาเลียนนะคะเยอรมนีก็จะเหลือแค่ German s นนะคะสเปนก็เป็น Spanish นะคะและสุดท้ายนะคะอังกฤษก็มาจาก England นะคะอังกก็มาจาก United Kingdom มรวมรวบกันก็เป็น The British นั่นเองก็คือคนสักสาราฐอาณาจักรเพราะว่า United Kingdom มมีมีมีอยู่คล้ายๆกับว่ามีหลายประเทศกลุ่มประเทศในนั้นนะคะ English เนี่ยหมายถึงมาจากอังกฤษอย่างเดียวนะคะอ่ะอันนี้ก็คือในส่วนของอ่านะคะคำคุณศัพท์นะคะเดี๋ยวเราจะได้ทำกันต่อไปนะคะอันนี้มันก็คือถ้าเราจะเลือกนะคะก็เลือกคุณศัพท์จากตรงนี้ได้นะคะอ่ะมาดูข้อ8ดีกว่านะคะก็คือการทดสอบนะคะว่าจะเติม slow หรือ slowly ก็คือ slow นี่ adjective นะคะ Adjective ขยายคำนามอันนี้เป็นกลุ่มคำที่เราย,ยังไม่ได้พูดถึงนะคะ slowly ก็คือ adverb เราสังเกตว่ามันเป็น adverb เรงไงก็ปกติก็คือลงท้ายด้วย ly นั่นแหละนะคะลงท้ายด้วย ly เป็น slow เป็น slowly ถ้าลงท้าย ly ก็คือน่าจะเป็น adverb adverb ทำหน้าที่ก็คือขยาย ad ก็ขยาย verb นั่นแหละนะคะหรือไม่ก็ขยาย adjective หรือไม่ก็ขยาย adverb ของมันได้ด้วยตัวของมันเองนะคะ,ะทีนี้เรามาดูตรงนี้นะคะว่าอ่า ถ้าเราจะเติมนะคะเราจะเลือกยังไงกดเหมือนเดิมค่ะหลงัง verb to be นะคะหลงัง verb เช่นคำว่า become นะคะอันนี้มันมีอธิบายอยู่นะน,นี่เราดูในนี้ก่อนนะคะเห็นไหมคะนั่นเองนะคะมันจะมีคำอธิบายคือ adverb ขยายคำกริยานะคะก็ขยาย adjective เห็นไหมอันนี้ adverb ขยาย adjective ได้นะคะ adverb ขยาย adjective ได้นะคะอันนี้นะคะก็คือเป็น adjective ทั้งคู่นะคะทีนี้เหมือนที่ครูบอกว่าตำแหน่งของ adjective อยู่ไหน นะคะ1ึก็คือขยายคำนามสองก็คืออยู่หลัง verb to be นะคะนั่นเองแล้วก็ดูว่าเอ๊ะมันเป็นคำนามหรือ verb to be นักศึกษาลองดูนะคะนะคะมีคำอยู่2องคำอันนี้ slow กับ slowly นะคะเราเลือกอะไรอันนี้ก็เหมือนกัน bad กับ badly นะคะเราเลือกอะไร l o u กับ loudly เลือกอะไร nice กับ nicely เลือกอะไรนะ,ะครูลงลงให้ดูก่อนนะคะอ่าโอเคนะคะ อันนี้ไม่ได้บอกว่าถูกนะคะมันมีคำว่า slow slowly bad badly loud loudly nice nicely อ่าแล้วก็ละอ่าหมดละนักศึกษาดูนะคะว่าเราควรจะเติมคำไหนลงไปเพื่อที่ให้อ่าประโยคนั้นถูกต้องโดยให้ดูลักษณะก็คือการหา verb เ,เป็นหลักนะคะดู verb เ,เป็นหลัก โอเคนะคะข้อแรกตอบอะไรดีอ่า slow หรือ slowly อ่าถ้าเราเลือก slow แปลว่าในประโยคนี้ไม่มี verb แต่เราคิดว่า came เ,เป็น verb เ,เราก็ต้องใส่ adverb ลงไปอันนี้เหมือนกันค่ะมี verb ไหมมี adverb แ,แล้ว r e a l l y เป็น adverb นะมี verb to be ก็น่าจะเป็น bad ใช่ไหมอ่าตัวนี้เหมือนกันมี verb to be นะคะมีส่วนขยายลาวหรือลาวลี่นะเวิร์บท b ีนะคะมีเวิร์บท e ีเป็นไรคะอ่ามีเวิร์บท e ีอ่าโอเคอ่ามีเวิร์บคือคำว่า c o o กเขาควรเป็นตัวนี้อ่ามีเวิร์บคือ p l a ทอ่าตัวนี้ อ่าโอเคมีเวิรคือ complain เห็นไหมคะเราจะเห็นว่าถ้ามันมี verb อยู่แล้วมันจะเป็น adverb เห็นไหมคะเป็น adverb adverb นะคะนั่นเองอันนี้โอเคมี verb to be อ่ามี verb to be ตรงนี้ very เป็นส่วนขยายนะคะทำหน้าที่ขยายเป็น adverb ขยาย adjective นะคะเหมือนกันอันนี้ก็เป็น verb to be นะคะอันนี้เป็น adverb แล้วนะคะต้องนั่งหลังก็ต้องเป็น adjective ใช่ไหมอันนี้เป็นแค่ verb นะคะนั่นเองนั่นคือโดยภาพรวมของมันเนาะก็คือพูดง่ายๆคือเราก็ต้องหา นะคะในส่วนของตัวที่เป็น verb ให้ได้แล้วก็สามารถเลือกได้ว่าจะเป็น verb ตัวไหนนะคะนั่นเองนะคะอ่ะอันต่อไปนะคะอันต่อไปคืออะไรคะอ่าในส่วนของตัวนี้นะคะส่วนของตัวนี้นะคะก็คือเลือกคำไปเติมอันนี้ก็คือเป็นมีทั้ง adverb กับ adjective อยู่ในนี้นะคะอ่ะเราไม่ทำนะคะคู่ขออนุญ,ญาตข้ามาที่อ่าตัวนี้นะคะข้อ15 นะคะคือการไฮไลท์หรือหาคำที่เป็น adjective ทั้งหมดในข้อความเหล่านี้ว่า adjective ควรจะเป็นอะไรการไฮไลท์ก็คือการทำอย่างนี้ค่ะนะคะ,นะคะก็คือการคลิกนะคะนั่นเองคลิก g o o จะให้เวลาอีกนะคะประมาณ3นาทีนะคะในการทำ อ่ะโอเคนะคะเดี๋ยวเรามาดูเฉลยนะคะว่ามีอะไรบ้างวิธีการสังเกต adjective นะคลิกของมันก็คือว่านะาักศึกษา หาคำนามให้ได้นะคะวิธีการหาคำนามเราต้องมาที่กฎคำนามค่ะว่ากฎคำนามคืออะไรกฎคำนามก็คือเป็นคําที่มี article ในนี้เราจะเห็นว่ามี article เยอะมากแล้วถ้าเป็น adjective นาะถ้าเป็นคํานามปกติมันเป็นคํานามคําเดียวเช่น a cat a r a t a dog an apple ถ้ามี adjective ปุ๊บคำมันจะปรากฏหลังเดอ หรือ a a n d o ่์มากกว่า1คําคำจะเป็น2องคำหรือ3หรือ4ี่ือ5แปลว,ว่าคำหลังสุดนะ่ะนะคะ <c oughs> ถ้าเราสามารถแยกประโยคได้ขอภัยคะ่ะก็สามารถหาตัวที่เป็น adjective ได้อย่างประโยคที่1นนะคะอย่าง welcome to earth the third planet from the sun <c oughs> เห็นไหมเราจะเจอว่ามันมีคำนามอยู่1 2กลุ่มนี้แน่ๆ3นะคะหนึ่าอ่ะทีนี้ ตัวนี้เอาออกมีอันเดียวอันนี้เอาข้ออันเดียวเพราะฉะนั้นตัวนี้น่าจะมี adjective อยู่ในนี้ใช่ไหมคะแล้วก็เลือกตัวไหนนี่นะคะนั่นเองอันนี้เหมือนกันคำเดียวไม่ใช่ array position อ๋อคำเดียวไม่ใช่อันนี้ล่ะอ๋อมี the อ่ะอันนี้แน่นอนค่ะลงท้ายแอลนะคะโอเค the two ไม่มีไม่ใช่นะคะอันนี้คาเดียวคาเดียว หลังฟ r o m มไม Position เป็นคำนามนะคะดูซิอ๋อโอเคหลัง f อร m เป็นคำนามมี2ตัวเพราะฉันไทยนี่ใช่ขยายพอนส์อันนี้มี2ตัวเหมือนกันนะคะ Ocean t เ,เติมเไงก็น่าจะเป็นคำว่าอ n o น m o u s นะคะอันนี้เหมือนกันมี t เ e โอเคมี off แน่นอน2คำนี้เป็นคำนามขาหน้า off เป็นนามมี2ตัวแน่นอนข้างหน้าเป็นคำ adjective มีไหมคะอ่า อ่าตรงนี้เติม s หลัง h a v e เป็นคำนามแน่ๆน,นะคะเป็นกรรมทำยังไงก็ต้องเลือกตัวนี้ค่ะเพราะว่า feeders เป็นคำนามหลักมี from ค่ะคำนามแน่ๆอ่ามี to เพราะฉะนั้นสองคำนี้เป็นคำนามก็ต้องเติมตัวนี้อ่ามีสองคำเหมือนกันหลัง to ตรงนี้เป็นคำนามหลัง to เหมือนกันค่ะเป็นคำนาม to เป็น p r e p o s i t i o n หรือเป็น infinitive ก็ได้นะคะ,ะ okay lies abandoned นะคะไม่ใช่ นะคะอ่าอันนี้แน่นอนค่ะ creature เป็นแคนตรงนี้เป็นคำนามนะคะนั่นเองอ่าอันนี้พอมันจะคำว่าเติบมี est แน่นอนนะคะ adjective นะคะโดยภาพรวมนะคะอ่าเราก็มาดูว่าเราจะเราทำถูกไหมอ้าวลืมข้อไหนอ่าโอเคลืมค่ะ abandon นะคะใช่ถูกต้องนะคะข้อนี้ life is abandoned ถูกต้องค่ะมันก็คือตามหลัง verb to be ข้อนี้นะคะลืมนะ,ะอ่าโอเคค่ะ โดยภาพรวมนะคะก็คือนี่คือลักษณะของการหาคํานามนะคะในในพารากราฟหรือประโยคนี้นะคะอ่ะโอเคนะคะก็คือครูก็ขอให้นักศึกษานะคะไปทบทวนเรื่องนี้นะคะเรื่อง adjective นะคะแล้วก็เราก็จะมาเจอกันในวิดีโอถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ